สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงครับในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่4เมษายน2564ครับผมวิบูลย์ลีและท่านจอนครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มต้นวันนี้ใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อกราบขอบพระคุณสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ท่านแขกผู้มีเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านรวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายที่คนามาร่วมงานสวดพระอภิธรรมและมาร่วมส่งคุณพ่อในวันประชุมเพลิงตลอดทั้งงานสวดพระอภิธรรมของคุณพ่อผมได้รับกำลังใจจากแฟนๆรายการ168ชั่วโมงผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงญาติสนิทมิตรสหายทุกๆท่านมากๆเลยนะครับขอบพระคุณที่ให้ความรักความเมตตาให้ความนับถือความห่วงใยให้กับผมและครอบครัวขออนุญาตถือโอกาสได้กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ครับทำให้ผมได้เห็นว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายต่อหลายคนมีคุณพ่อคุณแม่นะครับผมเองผมมีความรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมอยากพาท่านไปเที่ยวเยอะกว่านี้ครับวันนี้ท่านที่ยังมีคุณพ่ออยู่มีคุณแม่อยู่เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีวันครอบครัวมีวันผู้สูงอายุอยู่ด้วยวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการที่หาที่ท่องเที่ยวให้คุณพ่อคุณแม่ให้ผู้สูงอายุในเดือนเมษายนเดือนนี้เด็กๆก็ปิดเทอมลูกๆหลานๆก็ว่างลองพาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าไปเที่ยวสถานที่ที่ต้องสะดวกด้วยเหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่อาจจะไม่อยากที่จะไปพักค้างคืนเราไปเช้าเย็นกลับได้มีความสุขใจไปเที่ยวด้วยกันได้ขอแนะนำที่เที่ยวสำหรับผู้สูงอายุในช่วงแรกนี้ครับในช่วงเดือนเมษายนนี้นอกจากจะมีวันสงกรานต์ที่เป็นวันหยุดยาวแล้วเดือนนี้ยังมีวันสำคัญคือวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวอีกด้วยวันนี้รายการ168ชั่วโมงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทั้งในกรุงเทพและใกล้กรุงเทพมาแนะนำค่ะเริ่มต้นสถานที่แรกที่อยู่ในกรุงเทพสำหรับอุทยาน100ปีจุฬาพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ย่านสวนหลวง3ย่านที่สร้างขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้สังคมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ร่มรื่นเพราะปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขียวและต้นไม้ซึ่งทุกคนในครอบครัวสามารถเดินทางมาทำกิจกรรมร่วมกันได้เพราะนอกจากจะมีพื้นที่กว้างขวางและปลอดโปร่งแล้วที่นี่ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายผู้ที่สนใจสามารถติดตามความน่าสนใจของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่นี่ได้ทาง Facebook Fanpage อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสถานที่ที่2ที่อยากจะแนะนำเพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับการพาครอบครัวและผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวเพื่อย้อนเรื่องราวในอดีตนั่นก็คือบ้านบางเขนย่านพหลโยธินนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวในอดีตแล้วยังรวบรวมของสะสมโบราณที่เมื่อได้เห็นจะให้ความรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งสำหรับผู้ที่คิดถึงบรรยากาศเก่าๆในสมัยก่อนต้องถูกใจที่นี่แน่นอนและนอกจากนั้นที่นี่ยังมีมุมถ่ายรูปให้ตามเช็คอินลงบนโซเชียลเยอะแยะมากมายเรียกว่าถูกใจทั้งวัยรุ่นและผู้สูงอายุเลยทีเดียวใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางFacebook Fanpage บ้านบางเขนค่ะส่วนอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องถูกใจทุกคนในครอบครัวอย่างแน่นอนและที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยสำหรับปราสาทสัจธรรมพัทยาต้องบอกเลยที่นี่คือสถานที่ที่รวบรวมสถาปัตยกรรมไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสยามประเทศเรียกว่าหาชมได้ยากมากเลยทีเดียวเรียกว่าเป็น Unseen in Thailand ก็ว่าได้ค่ะใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Fanpage Sanctuary of Touch ค่ะลองพาผู้หลักผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ไปนะครับผมเชื่อว่าถ้าพวกเรามีโอกาสได้ดูแลเทคแคร์พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวพาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือไปเที่ยวครอบครัวจะอบอุ่นแล้วจะมีความสุขมากๆและเราจะไม่เสียดายในสิ่งที่เวลาที่เราอยากจะทำให้ท่านแล้วไม่ได้ทำตัดสินใจแล้วพาไปเลยครับโดยว่าในช่วง2สัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะมีวันหยุดมากขึ้นลองพาไปนะครับชีวิตท่านครอบครัวท่านจะมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนอีกเรื่องนึงที่อยากนำเสนอคือเรื่องของวงการกัญชาและกัญชงช่วงนี้มีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะแยะมากมายผมเห็นหลากหลายบริษัท
มีความร่วมมือแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากกัญชาและกัญชงมาทำมาประกอบอาหารผมมีโอกาสได้ไปร่วมพิธีลงนามซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่หลายต่อหลายบริษัทร่วมมือกันและแน่นอนเราอาจจะได้เห็นอาหารที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ที่ทำมาจากกัญชงมีจากใบกัญชามาอยู่ในร้านที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอย่าง S&P อย่าง Black Canyon ไปร่วมดูว่าตอนนี้เขาพัฒนาวงการนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนกับพิธีลงนามที่ผมมีโอกาสได้ไปเห็นครับบริษัทแพลนโทโลยีจำกัดผู้ส่งเสริมให้ความรู้ในการปลูกพืชกัญชงในระดับอุตสาหกรรมจับมือร่วมกับหลายบริษัทเพื่อดำเนินงานในการสร้างเครือข่ายนักส่งเสริมการปลูกและจัดหาเกษตรกรผู้ที่มีความพร้อมสำหรับปลูกกัญชงคุณภาพเพื่อนำผลผลิตป้อนเข้าสู่โรงงานพร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือการส่งเสริมการปลูกกัญชงในอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้น่าสนใจทีเดียวค่ะมองว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่ลูกค้าให้ความสนใจค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความน่าสนใจเป็นสินค้าใหม่ให้ลูกค้าได้มีโอกาสชิมแล้วก็เลยมีเครื่องดื่มแล้วก็มีคุกกี้มีเบเกอรี่นะคะมาให้ลูกค้าได้ทานแล้วก็ในสาขาที่กรมการแพทย์แผนไทยเราก็มีการทำอาหารแล้วก็ใส่ส่วนผสมของใบนะคะให้ลูกค้าได้มีโอกาสรับประทานด้วยค่ะจริงๆแล้วบริษัทก็มีความเล็งเห็นนะครับแล้วก็ตระหนักว่าสินค้าเนี่ยครับเป็นสินค้าที่อยู่ในเทรนด์กระแสที่มานำเสนอก็คือว่าจะเป็นตัวสินค้าเดิมที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของบางสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์ในส่วนของกัญชากัญชงเนี่ยทีมเรากำลังพัฒนากันอยู่วันนี้ก็เลยมีตัวอย่างในส่วนของตัวคุกกี้กัญชามาให้นะฮะลองให้กับทางผู้บริโภคนะครับแต่ว่า อยู่ในขั้นทดลองนะครับแล้วก็ปรับตามความเหมาะสมครับตอนนี้เรามีพวกอาหารไทยต่างๆเป็นพวกกะเพราก๋วยเตี๋ยวครับผมแล้วก็จะมีสเต็กก็มีราดด้วยใบกัญชาครับผมอยากได้ลองสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าครับผมตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์ด้วยก็เลยอยากให้มีอะไรแตกต่างให้ลูกค้าเพิ่มเติมครับโดยในงานเดียวกันบริษัทสยามเฮมจำกัดซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทแพลนโทโลยีจำกัดยังได้ลงนามความร่วมมือกับอีกหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทแบล็กแคนยอนประเทศไทยจำกัดบริษัท S&P Syndicate จำกัดบริษัทอโนไทย2019และอีกมากมายค่ะทั้งหมดนี้คือช่วงแรกของรายการของเราช่วงหน้าผมมีเรื่องราวที่ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจทุกวันผมรู้จักคนอยู่คนหนึ่งคือคุณพัชรินทร์ซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสารที่มีชื่อว่าคิดทุกครั้งที่อ่านคิดเราจะได้แรงบันดาลใจช่วงหน้ามารับแรงบันดาลใจกันในรายการนี้สักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max เมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน